แม่สื่อสุดฮอตองค์พระแม่บีมาติกาความหวังของคนโสดเห็นผลมาแล้วหลายคู่คนแห่จองคิวเพียบคนโสดกลับมาครึกครื้นและมีความหวังกันอีกครั้งเมื่อบีมาติกาแวะมาขอเล่าผลงานการเป็นกามเทพแผลงสอนในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิงทำเอาพิธีกรอย่างเจนนิเฟอร์คิงอยากลงชื่อต่อคิวด้วยเลยเพราะสาวบีจัดสรรแต่คู่งานดีโปรไฟล์เลิศเลิศการันตีด้วยคู่รักคนดังมากมายไม่ว่าจะเป็นคู่กันกันตถาวรกับภรรยาคนสวยพลอยอัยดาที่สาวบีแนะนำให้รู้จักกันจนปัจจุบันกลายเป็นคุณแม่ลูกสองไปแล้วอีกคู่ที่กำลังเจาะคิวเข้าพิธีวิวาพีทกันตะพรหานพาณิชย์ทายาทรุ่นที่สองของอาณาจักรบางกอกเชนฮอสปิทัลซึ่งได้คุกเข่าขอสาวแก้มบุ๋มปรียาดาแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งยังเล่าที่มาของการสร้างเพจแม่สื่อแม่ชักเพราะจริงๆแล้วสาวบีเป็นคนชอบจัดแจงจริงๆโดยดูจากภาพลักษณ์รวมๆว่าคนนี้น่าจะเข้ากับคนนี้ได้ดีก็จับแมทช์กันพร้อมการันตีผลงานเพราะคบกันจนแต่งงานไปหลายต่อหลายคู่แล้วและล่าสุดจัดแจมให้แจ็คกี้ชาเคอรีนงานดีจนแม่คิมคอนเฟิร์มพร้อมเผยชีวิตรักที่สมกับเป็นตัวมัมตัวแม่สื่อแม่ชักเพราะความรักของตัวเองกับสามีทายาทธุรกิจแสนล้านก็ปังมากเวอร์ชมรายการย้อนหลังเปิดวาร์ปต้าอธิวัตรรับเชิญในพรหมลิขิตตอนจบรับบทเป็นใครเกี้ยวแม่พุทธตาลเปิดวาร์ปตัวละครลับต้าอธิวัตรโผล่รับเชิญในละครพรหมลิขิตตอนจบรับบทเป็นใครแถมเกือบวางมวยกับขุนหลวงท้ายสาบเพราะเกี้ยวแม่พุทธตาลวันนี้วันที่19ธันวาคม66เดินทางมาถึงตอนจบแล้วสำหรับละครย้อนยุคฟอร์มยักษ์พรหมลิขิตภาคต่อจากละครบุพเพสันนิวาสท่ามกลางแฟนๆที่ตั้งตารอชมความประทับใจนอกจากจะมีฉากสุดเศร้าและซึ้งกินใจแล้วก็ยังมีฉากเรียกรอยยิ้มจากตัวละครลับอีกด้วยโดยอีกหนึ่งตัวละครลับที่ถูกจับตามองคงหนีไม่พ้นพ่อหนุ่มอยุธยาหน้าหวานวัยละอ่อนที่โผล่มาตอนจบแถมดีกรีความแพรวๆไม่ธรรมดาเที่ยวแม่พุทธตาลกลางร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ไว้หน้าท่านขุนหลวงท้ายสาจนเกือบต้องวางมวยอ่านเพิ่มเติมเปิดตัวละครลับตัวสุดท้ายพรหมลิขิตตอนจบหนุ่มหล่อพุทธตาลทิ้งทวนเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือเปิดประวัติพระยาราชนุกูลมีศักดิ์เป็นพระอัยการชกอาลอที่หนึ่งบรรพบุรุษราชวงศ์จักรีโดยตัวละครสุดแพรวๆดังกล่าวไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นหนุ่มหน้าหวานดีกรีแรปเปอร์สุดเท่อย่างหนุ่มต้าอธิวัตรแสงเทียนที่เจ้าตัวมีร่วมเป็นนักแสดงรับเชิญในละครพรหมลิขิตด้วยสำหรับบทที่หนุ่มต้ารับแสดงในละครเรื่องพรหมลิขิตนั้นไม่ได้ถูกระบุชื่อตัวละครเจ้าตัวเพียงบังเอิญมาเจอแม่พุทธตาลรับบทโดยเบลล่าราณีกำลังขายก๋วยเตี๋ยวและมีขุนหลวงท้ายสะรับบทโดยเกรทวรินทร์กำลังนั่งเสวยก๋วยเตี๋ยวอยู่งานนี้พ่อหนุ่มแพรวๆก็โชว์สกิลจีบสาวเกี้ยวแม่พุทธตาลขณะขายก๋วยเตี๋ยวเรือจนเกือบจะได้วางมวยกับขุนหลวงท้ายสะทำเอาแฟนๆละครถึงกับแห่เดาหนักมากว่าหนุ่มต้ารับบทเป็นใครและมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์สะใจหรือไม่จนกลายเป็นทฤษฎีมากมายอาทิต้าอธิวัตรภาพประกอบจากละครพรหมลิขิตบางคอมเมนต์จากชาวเน็ตอ้างว่าหนุ่มต้าอาจเป็นโอรสของขุนหลวงท้ายสะหรือเจ้าฟ้าปรเมศลูกคนที่สองของขุนหลวงท้ายสะคนที่ช่วยพี่ทำสงครามกับท่านอาตัวเองที่ปลอมตัวออกมาเล่นนอกวังแบบพ่อจากบทสนทนาที่ว่าไอคนนี้หน้าตาดีลูกเต้าเหล่าใครเหมือนเป็นการแซวชมว่าลูกชายตัวเองหน้าหล่อแบบพ่อทว่าบางคอมเมนต์ก็อ้างว่าหากเป็นโอรสของขุนหลวงท้ายสะทำไมถึงจำหน้าไม่ได้ทั้งยังเห็นสตอรี่ที่
หนุ่มต้าโคตรลงไอจีสตอรี่เป็นฉากซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือพร้อมข้อความว่ามาแล้วท่านทาราจึงทำให้เกิดการถกเถียงและคาดเดามากมายในโลกโซเชียลซึ่งงานนี้ก็คงต้องรอทางทีมงานออกมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองต้าอธิวัตรภาพประกอบจากละครพรหมลิขิตสำหรับต้าอธิวัตรแสงเทียนเกิดวันที่17พฤศจิกายน2547ปัจจุบันอายุ19ปีศึกษาในระดับมัธยมที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเคยมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องพี่นาคภาค 1-4 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Remember by Meaningful Band ก่อนจะแจ้งเกิดจากซีรีส์วายชื่อดังที่จะตีนะเนยไม่เพียงเท่านี้หนุ่มต้ายังมีดีกรีเป็นถึงแรปเปอร์ที่มีสเตทเนมว่าทาร่าสามารถติดตามผลงานเพลงได้เรียกได้ว่าการปรากฏตัวครั้งนี้ก็ทำเอาแฟนๆถึงกับฟินหนักมากเพราะแพรวๆสมบทบาทและความหล่อออร่าก็จับใจจริงๆตั้งตารอที่จะได้เห็นหนุ่มต้าในละครย้อนยุคเรื่องต่อไปเลยทีเดียวต้าอธิวัตรภาพประกอบจากละครพรหมลิขิตขอบคุณภาพอาติวัตรขีดล่างทา อ้ำลุ้นกรี๊ดสนั่นแทนแอปแล้วลั่นแฟนก็มีแถมโชคดีคว้าทอง30บาทมูลค่า1ล้านรางวัลใหญ่2ปีซ้อนเหล่านางเอกกรี๊ดกันลั่นทั้งอ้ำพัชราภานุ่นวรนุชลุ้นกรี๊ดสนั่นแทนแอปแล้วลั่นแฟนก็มีนนกุลก็มาแถมโชคดีคว้าทอง30บาทมูลค่า1ล้านรางวัลใหญ่2ปีซ้อนมาตามนัดปาร์ตี้งานปีใหม่บ้านมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำที่จะเชิญเหล่านางเอกซุปตาคนสนิทข้ามช่องมาร่วมรับประทานอาหารสังสรรค์พร้อมหน้าเป็นประจำทุกปีปีนี้ก็เช่นกันทั้งอ้ําพัชราภาแอนทองประสมแอปทักษออนศิริต้านุ่นวรนุชนัดมีเรียเชอรี่เข็มอับสอนโดยเฉพาะปีนี้มีการต้อนรับน้องใหม่อย่างนนกุลที่ควงคู่มากับแอปด้วยโดนพี่แซวหน้าดูโดยเฉพาะอ้ำพัชราภาเจอนนกุลกับแอปไลฟ์สดก่อนร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่กำลังชวนแฟนๆมาดูละครหารักด้วยใจเธอตอนหนึ่งอ้ำพัชราภาเดินมาพอดีแอปได้ชวนพี่อ้ำเป็นเกียรติรับเชิญมาในไลฟ์ช่วยโปรโมทละครให้น้องหน่อยค่ะซึ่งอ้ำยิ้มถามว่าเรื่องอะไรนนกุลก็ตอบว่าหารักด้วยใจเธอครับอ้ำก็แซวนนกุลว่าแล้วเจอหรือยังคะนนกุลก็ตอบว่าเจอแล้วทำเอาแอปเขินบอกเจอแล้วเสื้อเขียวสีเสื้ออ้ำพร้อมทั้งอ้ำสวมกอดแอปเขินกันไปหมดเลยทีเดียวอ้ําก็ได้ช่วยฝากละครให้น้องด้วยอ้ํายังโพสต์คลิปลง IG สตอรี่บอกต้อนรับน้องใหม่นนกุลด้วยในงานปาร์ตี้ปีใหม่บ้านมาดามแป้งแถมมีช็อตลุ้นนนกุลร้องเพลงคู่ชีวิตของค็อกเทลให้แอปด้วยก่อนจะถึงนาทีสำคัญจับของขวัญปีใหม่รางวัลใหญ่ทอง30บาทมูลค่า1ล้านแถมยังมีกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาหรูทั้งแอร์เมสดีออโรเล็กให้ได้ลุ้นใครจะดวงเฮงคว้าไปงานนี้เพื่อนๆนางเอกโพสโมเมนต์ผู้ที่ได้รางวัลใหญ่คือแอปคว้าทอง30บาทแล้วยังได้กระเป๋าแบรนด์เนมไปด้วยอ้ําโพสคลิปลง IG สตอรี่ดีใจกับแอปเหล่านางเอกแห่ยินดีแอปแถมบอกที่1ทุกปีแฟนก็มีกระเป๋าก็ได้ทองก็ได้